ที่มันน่าเศร้าก็คือว่ามันไม่ใช่แค่สาเหตุการตายที่เพิ่มขึ้นนะถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับจริงผมเอากราฟมาให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขอันนี้ครับอันนี้จะดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าประเด็นคือถ้าดูไปเนี่ยนะครับดูไปพร้อมกันให้อาจารย์ให้ความรู้ไปด้วยข้างล่างเนี่ยเป็นรายปีนะจะเห็นว่ามีตั้งปี2558ถึง2567คือปีปัจจุบันแล้วก็อันนี้เป็นยอดเสียชีวิตแต่ละเดือนนะครับมกราก็มีมกรา58ถึงมกรา67กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมถึงปีที่ถึงเดือนที่ผ่านมาครับจะเห็นว่าตัวเลขของปีนี้เนี่ยนะครับคือสีริมสุดเลยครับริมสุดคือสีเลือดหมูครับผมอันนี้นะครับเอาริมด้าน67เนี่ยนะ67สีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลสีน้ำตาลครับผมโอ้มันพุ่งปี๊ดเลยนะมันสูงหมดเลยแต่ดูอันนี้เนี่ยมกราขึ้นสูงกุมภาสูงมีนาสูงเมษาพูดเลยพูดมาแต่อันเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดง่ายตกใจเท่าไหร่โอเคเอาอันถัดไปอันนี้ให้ดูเทียบกับค่าเฉลี่ยครับสูงเต้งเท้งเต้งเลยฮะอันนั้นเป็นค่าไอเส้นสีเหลืองข้างล่างนี่คือค่าเฉลี่ย5ปีก่อนการระบาดโควิดครับปีนี้อันนี้คือใหม่สดๆร้อนๆนะฮะปัจจุบันนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรามีโควิดนะครับไม่มีแล้วแต่ว่าคนไทยตายเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็เดือนเมษา 58,000เดือนเมษา 58,000 เนี่ยเชื่อไหมครับคือตัวเลขการเสียชีวิตที่สูงที่สุดใน1เดือนอันนั้นน่ะยอดนั้นน่ะสูงกว่าช่วงที่มีการระบาดโควิดอีกตายจากอะไรครับตายจากอะไรครับนะครับทีนี้อ่ะขออนุญาตไปอันถัดไปอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้เทียบให้ดูรวมนะครับทุกปีแต่ว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่มกราถึงกรกฎาคมของทุกปีนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่า2567เนี่ยสีออกน้ำตาลเนี่ยนะครับเรามีถึงแค่เดือนกรกฎาคมเท่านั้นนะข้อมูลยังไม่รวบรวมถึงธันวานะครับอีกไม่กี่เดือนนะแต่ว่ามันมาอันดับหนึ่งแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยผ่านไปนะครับ7เดือนนะมกราถึงกรกฎาเนี่ยเมื่อเทียบกับมกราถึงกรกฎาของปีก่อนหน้าตั้งแต่58 59 60 61 62 63 64 65 66เนี่ยเห็นไหมครับว่ายอดปีนี้สูงที่สุดเลย342,125โอ้โหคำถามคืออะไรทำให้คนไทยตายมากขึ้นแล้วถ้าเราจำไม่ผิดปีที่โควิดระบาดปีอะไรนะครับ6ปีที่โควิดระบาดก็คือปี6 19เนี่ยคือ2562ถูกไหมฮะปี64 2000เนี่ยก็คือปีพ.ศ.2000เนี่ย2563ถูกไหมครับครับเห็นไหมครับว่าตอนที่มันเริ่มระบาดเนี่ย22,900 อันนั้นคือปี2000ถูกมั้ยฮะนะปี2000นะครับ2000ผู้ผิด2000ไม่ใช่2000ที่2020 20202020นะครับปีสีฟ้าฮะ2020นะครับแล้วเราก็ฉีดเสร็จแล้วเนี่ยพอถัดมาเนี่ย2021ตัวเลขขึ้นมาถูกมั้ยฮะครับอันนั้นคือ2ปีที่มีการระบาดสูงสุดครับมีการระบาดโควิดสูงสุดพอเข้าปี2000อะไรล่ะคือ2565เนี่ยถัดมาอันนี้ความจริงก็เปิดบ้านเปิดเมืองแล้วยอดขึ้นปี66ก็ทุกอย่างปกติแล้วยอดก็ขึ้นปี67ปีนี้เที่ยวล่าเริงกันแล้วยอดขึ้นยอดก็ขึ้นคำถามคืออ้าวโควิดไม่มีแล้วแต่ทำไมมันตายเพิ่มที่มันตลกคือครับจำได้ไหมครับตอนที่โควิดระบาดครับออกข่าวกันทุกวันมีหมอมาพูดทุกวันว่าต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นปิดบ้านปิดเมืองทำเศรษฐกิจชิบหายเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคนตาย
หมอคนนี้ปัจจุบันก็ท่านก็ได้เป็นอธิบดีละว่าผมไม่รู้อะแต่ว่ามีหลายหมอแล้วกันหลายหมอหลายหมอเยอะแยะเลยนะที่พูดได้ทุกวันเลยว่าคนตายเท่าไหร่แล้วเป็นห่วงคนจะตายกลัวคนจะตายมากขึ้นต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ห่วงมากตอนนี้ตัวเลขคนตายเห็นชัดๆเท่งเต้งลอยไม่มีสักคนพูดถึงแกไปไหนแล้วอะผมก็สงสัยเพราะที่มันน่าสนใจต่อก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะหมอนะฮะจะเป็นแพทยสภาจะเป็นราชวิทยาลัยจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งสสหรือสวหรือรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีพึงตั้งคำถามนี้ไม่มีใครสนใจชีวิตคนไทยเลยครับคำถามคือตัวเลขอย่างเงี้ยท่านยังไม่สงสัยอีกเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเลขอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ควรจะตั้งวอลลุ่มเหรอเพราะอันนี้คือมันตายมากผิดปกติอย่างไม่รู้จะอธิบายยังไงครับแปลกนะคนอื่นไม่ถามมีอาจารย์ปานเทพถามอาจารย์ธีรวัฒน์ถามอาจารย์หมออัธพลถามที่มันน่าแปลกใจเหมือนกันครับนะฮะก็ต้องพูดถึงสำนักข่าวดังๆหลายอันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนกระแสจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่องสงช่องสามทำข่าวไหมครับมันซับซ้อนจนเขามันไม่เห็นซับซ้อนเลยครับเพราะว่ามันเป็นข่าวง่ายๆเลยว่าคนไทยตายเพิ่มขึ้นผิดปกติติดต่อกัน3ปีโดยหาสาเหตุยังไม่เจอทำไมแค่นี้ยังไม่ทำข่าวเลยครับแค่นี้ยังไม่มีใครพูดถึงสักคนแต่ว่ามีเคสคนตาย1คนเป็นข่าวใหญ่โต 342,000 เงียบกริบเงียบกริบเลยข่าวในห้องน้ำวันนี้ครับก็ข่าวที่ใช้อะไรโซดาไฟฮะเนี่ยข่าวใหญ่ข่าวใหญ่เลยแต่ข่าวนี้ไม่ใหญ่ข่าวนี้ไม่มีใครพูดถึงแล้วไม่มีใครตั้งคำถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมถึงตายผิดปกติทีนี้ที่มันน่าสนใจอย่างนี้ครับถ้าสถานการณ์แบบนี้นะปัญหานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยก็ต้องมานั่งไล่กันแล้วมันเป็นPM 2.5 หรือเปล่ามันเป็นร้อนเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นจริงเดือนที่ผ่านมาน่ะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะฮะครับคิดมากค่าไฟแพงอะไรก็ไม่รู้กุ้มใจกุ้มใจไม่รู้ผิดหวังที่ถูกยุบพรรคอะไรก็ไม่รู้แหละนะก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกโอ้นะหลายประเทศทั่วโลกญี่ปุ่นก็ใช่ในยุโรปแบบเราเลยแบบเราเลยนะครับคือมีการตายที่เขาเรียก excess death ที่เพิ่มขึ้นมากอย่างผิดปกติญี่ปุ่นก็ตั้งคำถามหาคำตอบไม่ได้ญี่ปุ่นก็ดีนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับประเทศในยุโรปหลายประเทศที่มีปัญหาโปรตุเกสนะฮะเยอะแยะเลยอังกฤษอเมริกามีหลายประเทศที่มีปัญหาเหล่านี้นะยุโรปเยอะเลยเฉพาะยุโรปที่อยู่ฝากตะวันตกนะครับทีนี้พอเราเอาปัญหามาดูกันครับพอเราเข้าใจปัญหาพอเราเห็นปัญหาครับสิ่งที่เราจะได้ถัดมาคือเห็นทางออกของปัญหาครับเพื่อยับยั้งเพื่อจะแก้เพื่อจะยับยั้งเพื่อจะรักษาแต่เพราะไม่ยอมมองหาปัญหาไม่ยอมรับปัญหาเอาหัวซุกทรายนะทำตัวเป็นนกกระจอกเทศอยู่นั่นแหละหัวซุกทรายเอ้าถูกมั้ยกลัวปัญหานี่สังคมไทยเป็นอย่างนี้จริงๆอาจารย์พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถึงเวลาเอาจริงๆแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้อย่างไรปลดเกษียณแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นว่ากันต่อไปแต่ผมเรียนเตือนนะหลายท่านที่กำลังจะใกล้ปลดเกษียณนะครับถ้ากลายเป็นว่าท่านรับรู้ปัญหาแล้วท่านไม่ทำอะไรเนี่ยคราวนี้กลายเป็นประมาทเลินเล่อคราวนี้อาจจะกลายเป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คราวนี้อาจจะมีปัญหาตามมาที่ทำให้ท่านเกษียณแล้วท่านอยู่ไม่เป็นสุขผมถึงเรียนท่านว่าท่านกลับตัวกับใจเถอะมีประชาชนเขาก็คิดอยู่ตลอดเวลาเออเพราะว่าสุดท้ายความจริงมันเป็นความจริงทำไมลูกชายฉันจากไปตอน40 45 50แทนที่พ่อมันตายตอน90ครับอายุน้อยๆอยู่ดีก็ป๊อกไปแล้วก็บอกว่าเป็นโอ้อนาฮิตสโตรกฮิตสโตรกความจริงกินน้ำ2แก้วนั่งพักสักหน่อยก็ไปลมแดดแป๊บเดียวก็เป็นไม่นั่นแล้วครับอันนี้มันฮิตสโตรกธรรมดาที่ไหนนะฮะแล้วก็ที่มันน่าเศร้าคือสรุปว่าเป็นอะไรต่างๆนะไม่ได้มีการตรวจชนสูตรพลิกศพที่ชัดเจนเพื่อจะบอกว่าเกิดจากอะไรนะครับทีนี้ต้องเรียนว่าประเทศไทยไม่ได้มีประเทศเดียวอยู่ในโลกแล้วเดี๋ยวนี้มัน globalization ข้อมูลมาส่งถึงกันหมดไอ้ข่าวเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเราเกิดเมื่อวานวันนี้เราก็เห็นอินเทอร์เน็ตกันแล้วตอนนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกหน่วยงานภาครัฐนะผ
ผมเน้นนะหน่วยงานภาครัฐนะฮะฟ้องเอาผิดบริษัทยาแล้วเขามอนิเตอร์เขาตื่นกันแล้วเขาตื่นกันแล้วเขารู้แล้วว่ามันไม่ตรงไปตรงมาเขารู้แล้วมีปัญหาเขาฟ้องเอาผิดแล้วไม่นับเอกชนอีกเพียบเลยนะนั้นไม่นานเนี่ยก็จะมีรายการฟ้องหลักล้านเร็วนี้เห็นไหมครับที่มีการยอมรับจากบริษัทหนึ่งออกมาชัดเจนเลยบอกว่าทำให้เกิดปัญหาอย่างสารพัดอย่างไม่ใช่เขายอมรับเองนะเขาถูกฟ้องนะสุดท้ายก็ต้องออกมายอมรับเพราะถูกฟ้องแพ้คดีนะครับตอนนี้เรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นในหลายๆแหล่งหลายๆประเทศทั่วโลกนะหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามีการสอบสวนเรื่องนี้กันในรัฐสภา มีการเอาพูดกันในรัฐสภาเอาข้อมูลมาโชว์กันเยอะหมดเลยประเทศไทยเงียบกริบรัฐสภาไทยวันนี้เงียบกริบไม่พูดเรื่องนี้กันไม่พูดเรื่องนี้กันเลยนะรัฐสภาไทยเอ่ยเขาคงไม่ได้ใช้ปัญญาขบคิดเรื่องชาวบ้านแล้วมึงก็ไม่ทราบเหมือนกันครับนะก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ตัวเลขคนตายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่สนใจสสเลยเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆเนี่ยในจังหวัดของพวกท่านนั่นแหละที่มีคนตายเพิ่มขึ้นคนใกล้ตัวท่านนั่นแหละญาติของท่านนั่นแหละที่ตายเพิ่มขึ้นตายในวัยหนุ่มสาวตายในอายุที่ไม่ควรจะเป็นครับหรือที่เราพบกันเยอะตอนหลังคือมะเร็งที่เรียกมะเร็งเร่งด่วนนะครับเทอร์โบคันเซอร์เป็นพวกเดียวเป็นระยะ4เลยไอ้ศัพท์นี้มันมาไวมากเทอร์โบคันเซอร์เนี่ยครับอยู่ๆพุ่งปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดไปกันเยอะแยะเลยนะไม่นับไอ้เป็บเจ็บป่วยนี่เล็กน้อยที่ทำให้ตัวเองไม่เหมือนเดิมซึ่งเยอะแยะหมดเลยนะครับคำถามคือถึงเวลาหรือยังที่จะนั่งคุยเรื่องนี้กันจริงจังสักทีครับนะครับแล้วทำตัวให้เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆนะมีหลายคนหลายผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอ้างว่าตนเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมใช้คำว่าอ้างว่าเพราะว่าอะไรเพราะไม่เคยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์จริงๆเลยครับนะถึงอะไรก็อ้างข้อมูลของหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ไม่ได้ดูงานวิจัยจริงไม่ได้ดูข้อมูลจริงๆใครก็พูดยังไงมาก็เชื่อตามเขาคือพอเชื่อตามเขาแล้วได้ประโยชน์ไม่รู้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นคือหมายความว่าไม่ต้องคิดมากเอาตามเขาไม่ต้องคิดเองไม่ต้องคิดเองครับแต่ได้ประโยชน์ครับทีนี้ประเด็นคือสมประโยชน์ประเทศไทยมีคนที่คิดเป็นเยอะครับนะเรายังโชคดีนะมีคนอย่างท่านอาจารย์ธีรวัฒน์มีอาจารย์ปานเทพมีอีกหลายท่านครับที่คิดเป็นเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นที่คิดเป็นเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็เห็นว่าอ้าวมันไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าลองคิดง่ายๆครับเขาอ้างว่าฉีดเพื่อทำอะไรครับเพื่อลดอัตราตายใช่ไหมฮะแล้วยังพูดตลอดเวลาใช่ไหมครับอ้าวถ้างั้นเนี่ยถ้ามันลดอัตราตายจะไม่ตายเพิ่มเออง่ายๆแค่นั้นเองไม่ได้ต้องถามอะไรเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเด็กป.4ก็เข้าใจได้คำถามคือเพราะไม่คิดหรือเปล่านะทีนี้คิดแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็มีนะประโยชน์หมายความว่าความมั่งคั่งตัวเลขไม่เพิ่มขึ้นครับนี่ผมมองบางครั้งก็พยายามมองโลกในแง่ร้ายของกลุ่มผู้เขาเรียกเมตตาจิตที่แอบแฝงนี่ดูประเด็นคือนี้ครับผมถามกลับว่าสมมุติว่าถ้าเราเอาอันนี้มาคุยกันแล้วเกิดไปหาเจอว่ายาลม300จำพวกก็ดียาขาวก็ดีหรือตำรับอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนั่นแหละผักบุ้งยาดมยาอมยาหม่องตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็ไม่รู้ล่ะนั่นนะครับมันเกิดเป็นตัวที่ใช้แก้ปัญหาได้มันเกิดใช้รักษาพวกนี้ได้ครับมันเกิดเป็นตัวที่ถ่ายพิษออกมาได้โอ้โหลองคิดดูครับว่าทั่วโลกนี้มีคนที่มีปัญหาแบบนี้อยู่กี่พันล้านคนและถ้าเราทำสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าส่งออกครับนะครับคราวนี้เงินเข้าประเทศเยอะแยะเลยจากใบหญ้านี่แหละจากวัชพืชจากสิ่งที่มันงอกอยู่ในแผ่นดินที่เป็นยาเนี่ยเราถูกเขาหลอกถูกไหมผมใช้ว่าถูกหลอกเพราะอะไรเพราะถูกหลอกให้ปิดบ้านปิดเมืองเน้นนะนะครับทำไมผมใช้คำว่าถูกหลอกให้ปิดบ้านเป็นเมืองเพราะว่ามีประเทศที่เขาไม่ปิดบ้านเป็นเมืองแล้วเศรษฐกิจเขาไม่พังนะมีตัวอย่างให้เห็นจริงๆในโลกนี้ที่เขาฉลาดพอที่จะไม่ปิดบ้านปิดเมืองและเศรษฐกิจไม่พังนะครับในช่วงที่วิกฤตที่เราบอกระบาดต้องปิดนั่นแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกตอนนั้นก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะครับแต่คำถามคือถ้าเราฉลาดอีกนิดนึงตอนนี้เราฉวยโอกาสตอนที่เราจะมาพูดง่ายแก้ปัญหาจากยาฉีดเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเรากลายเป็นประเทศที่คนคิดวิธีการดูแลรักษาเรื่องนี้ได้เนี่ยลองคิดดูครับว่าเกษตรกรไทยจะมีสมุนไพรดีๆปลูกครับเราจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลกครับ
คนจะวิ่งมาหาเราเพราะคนจะสนใจวิธีการรักษาที่เป็นออร์แกนิกเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ